สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยตายแล้ววันนี้นะคะพูดตรงว่าดิฉันงงมากนะคะว่าคลิปนี้จะอยู่ในหมวดไหนดีแต่งอยู่นั่นแหละหรือว่าจะเป็นเคาะไหมคะหรือว่าจะเป็นเปิดถุงนะคะคงใส่ไปไว้ในเปิดถุงดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันได้ถุงมาเบลอเลยนะคะนี่ค่ะเป็นถุงของแบรนด์ลังโคมนะคะจริงๆได้มาประมาณ 2-3 ถุงแต่ว่าดิฉันใส่ให้มันไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าของจริงคือเยอะมากนะคะต้องขอบคุณแบรนด์ลังโคมด้วยนะคะที่ส่งมาให้เล่นกันคือคลิปนี้เขาส่งมาให้ลองนะคะมันมีหลายอย่างนะที่ดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมอยากดูเราแบบควรจะต้องเล่าให้ฟังได้แล้วเพราะว่าเราได้คุชชั่นอันใหม่มาด้วยนะคะซึ่งคุชชั่นอันเก่าของลังโคมเนี่ยมันแบบว่าตุยไปอันใหม่นะคะก็อยู่บนหน้านี้แล้วเฮ้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผลิตภัณฑ์ของลังโคมที่อยู่ในนี้นะคะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตกันบ้างนะคะแล้วก็คุชชั่นที่แบบอยากลองที่สุดว่าเอ๊ะกับตัวเก่าเนี่ยแทนกันได้ไหมแล้วก็สู้กันได้ไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณชมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะติดตามชมเปิดถุงลังโคมได้เลยค่ะปิ้งอ่ะกลับมาที่หน้าสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีของให้ลองเยอะมากพระเอกของวันนี้ก็คือคุชชั่นคุชชั่นใหม่ของลังโคมซึ่งทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าดิฉันอะชอบมากเขาส่งลังโคมมาให้แบบถุงใหญ่มากนะคะแล้วก็ดิฉันก็เลยจะทำทุกอย่างในคลิปนี้เป็นการรีวิวให้เขาไปเลยเป็นลังโคมอย่างเดียวเลยงั้นเราเป็นคลิปแบบว่าเปิดถุงเคาะลองหลายอันเกินไปก็เป็นเปิดถุงละกันเนาะเป็นแบบเปิดถุงลังโคมให้ดูนะแล้วก็มีหลายอย่างตั้งแต่บำรุงสกินแคร์ต่างๆมีทั้งแบบโอ้ยมากมายเอาเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะโทนิกคอมฟอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโทนเนอร์นะในเนี้ยเขาจะมีโรสวอเตอร์นะหรือว่าน้ำกุหลาบ wow. แล้วก็มีตัวน้ำผึ้งจากดอกอาคาเซียโอ้โหเวอร์มากอ่ะลองดูแล้วกันเนาะว่าตัวเนี้ยจะเช็ดหน้าแล้วเป็นยังไงมาตัวนี้นะคะเนื้อเขาก็จะเหมือนเป็นแบบ texture เขาอะไม่ได้เป็นแบบน้ำใสๆนะเหมือนเป็นแบบเป็นครีมๆนะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยที่เป็นบำรุงบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องอะเราอาจจะลองให้ดูให้คุณผู้ชมให้ดู texture และ feeling เวลาอยู่บนหน้าแล้วกันเนาะแต่ว่าเรื่องผลหรือว่าเรื่องแบบแพ้ไม่แพ้หรือว่าใช้แล้วเป็นไงในระยะยาวอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้ในระยะยาวเนาะไม่ใช่ทาแล้วได้เลยอันนี้คือเกินไปนะคะอ่ะโอเคถ่ายเลยนะคะแหมมีกลิ่นแบบว่าหอมด้วยเช็ดนะจ๊ะเขาบอกว่าเช็ดแล้วมันจะช่วย1คือทำความสะอาดบำรุงแล้วก็กระชับรูขุมขนเนื้อโทนเนอร์นะคะก็จะมีความแบบบางเบานะตอนแรกเราเห็นว่าเขาเป็นข้นๆน่ะมันไม่ได้เช็ดแล้วเป็นข้นๆเลยนะมีความรู้สึกแบบบางเบานะคะแล้วก็กลิ่นหอมดีมากนะเนี่ยเวลาเช็ดก็รู้สึกว่าโอเคนะคะอันนี้คือสำลีดิฉันใช้สำลีที่เป็นออร์แกนิกนะมันก็เลยอาจจะไม่ขาวนะคะก็ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วว่าพี่อะไรอะไม่ใช่นะคะเป็นแบบว่าสำลีออร์แกนิกนะคะใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบใครที่ถูกกับกุหลาบคือลังโคมอะเรื่องกุหลาบต้องให้เขาอินกรีเดียนที่เขาแบบโดดเด่นพวกเป็นโรสออยล์โรสวอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลังโคมคือ the best มาตัวต่อไปเลยนะคะก็เป็นตัวบำรุงอีกเช่นเดียวกันนะตัวนี้คือ Renergy Multi Lift Ultra Milk Peel นะคะ Milk คือเนื้อน้ำนมผิวก็คือตัวแบบผัดเซลล์ผิวนะคะเฮ้ยน้ำนมผัดเซลล์ผิวงงปะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือเวลาใช้นะคะเขย่านะจ๊ะก็จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้โอ้โหสวยมากเลยอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้จะวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมนะลองดูแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากหาตัวที่เช็ดแล้วก็ตบนะช่วยเรื่องการผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะแล้วก็มีการบำรุงด้วยนะคะก็ลองดูอันนี้ฉันลองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้กับสำลีก็ได้ยังไม่ได้แกะเลยดูสิใช้เสร็จแล้วก็ตบเข้าผิวเลยก็ได้นะคะเมื่อกี้มันคือการแบบทำความสะอาดแบบ1ใช่ไหมอันนี้ก็คือ2เพราะว่ามันคนละแบบกันนะอันนั้นอุ๊ยเวลาหยดออกมานะเขาไม่ได้เป็นน้ำนมข้นๆแบบเป็นข้นเลยนะก็คือจะยังเป็นแบบใสๆอยู่นะแต่เนื้อก็จะมีสีที่เหมือนน้ำนมนะจ๊ะโอ้กลิ่นดีมากนะคะตัวนี้คือความที่มันเป็นพีลลิ่งนะคะมันก็จะมีเอฟเฟกต์ในการที่ผัดเซลล์ผิวนะก็ใครที่ใช้อันนี้นะคะก็อาจจะทากันแดดด้วยนะคะเพราะว่าพีลลิ่งนี่เราก็รู้อยู่แล้วเนื้อว่าการผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันทำให้ผิวแบบเดซเซลแบบหลุดออกไปฉะนั้นก็ทากันแดดไว้ด้วยเพราะว่าเซลล์ผิวแบบบางทีมันก็โดนแดดร้องไห้อะไรเงี้ยนิดหน่อยนะคะกลิ่นก็เหมือนนมอ่ะกลิ่นเหมือนนมนะแล้วก็ texture ก็ดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่หนักผิวเลยคือเวลาเช็ดก็คือเช็ดผ่านไปเลยได้โดยที่ไม่แบบว่าเฮ้ยเป็นข้นๆอะไรเงี้ยไม่มีนะเช็ดเสร็จปุ๊บก็คือตบเข้าผิวนะคะเสร็จยังคะเนี่ยเป็นไรเหงาหรอฮะตบเข้าผิวเบาๆสิตบแรงทำไมบางคนนะตบแบบปั๊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 บ
เบาๆนะคะเบาๆกับเขาหน่อยคือผิวเวลาเราไปกระตุ้นอะไรเขามากเนี่ยบางทีมันอาจจะช็อกได้นะก็เบาๆนะคะโอเคผิวเนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวที่เป็นโทนิกเมื่อกี้นะคะมีความรู้สึกเหมือนมีแบบเหมือนเป็นบางๆเคลือบผิวอยู่นิดนึงนะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่กึ่งจะเป็นโทนเนอร์หรืออีมัลชั่นมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างโทนเนอร์กับอีมัลชั่นนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันคือตัวแบบความเป็นมิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ด้วยแต่ว่าเนื้อบางเบาเหมือนโทนเนอร์ Renergy Multi Lift Ultra Milk Peel นะคะตัวนี้ต่อเลยนะคะเพราะว่า Air Time มีแค่นี้นะคะเยอะมากจริงๆของอยู่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนที่ดิฉันไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าดิฉันใช้แบบไม่นับแล้วแล้วก็รัวมากนะคะก็คือ Lancôme Advanced Genifique นะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสมดุลของผิวนะให้แบบว่าระบบนิเวศเขาใช้คำว่าระบบนิเวศของแบบสิ่งมีชีวิตบนผิวอะให้มันสมดุลเว้ยพอมันสมดุลแล้วแบบหน้าเราก็จะแบบเฮ้ยพร้อมรับการบำรุงมาเลยจ้าบำรุงจ้าอย่างเงี้ยทำให้หน้าเราแข็งแรงไม่แบบเจอภาวะอะไรต่างๆก็ไม่แพ้ง่ายนะครับเพราะว่าความสมดุลบนหน้าเราคือมันแบบสตรองไงนึกออกปะเจนฟิกนะคะก็ใช้เลยสนใจอยู่แล้วนะจ๊ะปึ๊บนะคะเนื้อเขานะคะมีความแบบบางเบาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะทาไปเลยทาคอด้วยดิฉันเป็นคนไม่ประหยัดสกินแคร์เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตนั่นคือบอมไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบหน้าเราอ่ะมันจะต้องแบบเจออะไรหลายๆอย่างใช่ไหมถ้าแบบแค่เนี้ยคือบางทีมันก็ไม่สะดุ้งนะเราก็แบบใช้นั่นนะแต่ว่าไม่ต้องใช้เยอะเท่าดิฉันก็ได้แค่1ปั๊มก็พอนะคะแต่ว่าดิฉันเป็นคนบ้านะคะดิฉันก็เลยใช้เยอะนิดนึงเหลือแล้วก็ทาแขนแล้วก็ทาศอกทาอกทาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะซึ่งเจนนิฟิกนะคะเขามีอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือเจนนิฟิกเซนซิทีฟนะหลายคนก็เห็นนะในเราเคยถ่ายรูปไปแล้วตัวนี้นะแล้วก็ใช้หมดไปประมาณ 2-3 แล้วอันนึงอ่ะมันเขาจะเล็กกว่านะเขาจะมาในขนาด 20mlซึ่งรีบใช้ให้หมดนะคะเพราะมันเป็นแบบผสมสดเดี๋ยวเอาให้ดูนะพี่คะมันไม่มีมันอยู่ข้างในค่ะหนูหามันอยู่ข้างในนี่ค่ะตัวนี้ผสมดีกว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นเอาจริงผสมไปเถอะก็เดี๋ยวไปรีบใช้เอานะคะเนี่ยเขาก็จะมีตัวสีฟ้าข้างในแล้วก็มีตัวเนื้อนะเวลาเราบิดนะเขาก็จะแบบกรอบลงไปผสมกันนะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันเต้นนะคุณผู้ชมจับตาดูเลยนะเอายังมือลื่นนี่เห็นไหมตัวสีฟ้าเนี่ยนี่ตัวสีฟ้าเนี่ยเขาก็จะลงไปในนี้แล้วนะคะไม่ต้องแบบพี่คะหนูกลัวมันออกไม่หมดคือเทคโนโลยีในการออกแบบแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเขาดันตัวนี้ออกมาจนหมดจริงๆนะคะแล้วเราก็เขย่าเขาก็จะรวมกันนะเป็นเนื้อเดียวกันเอาจริงตัวนี้เราชอบใช้ในตอนกลางคืนอีฟไปนิดนึงก็คือเราว่าเขาใช้ตอนกลางคืนอะเวิร์กเพราะมันคือการฟื้นบำรุงผิวแบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนี้ที่เอาออกมาคือแห้วนะคะคือทิ้งนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วครับผมข้างในนี้นะฮะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาให้แล้วก็ปิดตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็จะได้ตัว Advanced Genifique ที่เป็นเซนซิทีฟที่แบรนด์นิวอ่ะด้วยคำที่ดิฉันทานี้ไปแล้วนะคะดิฉันก็จะไม่ทาดีแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันเก็บไว้ใช้ก็ตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันมันช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีนะผิวที่แพ้อะไรมาหรือว่าผิวที่มีแบบโดนแดดเยอะๆหรือว่าโดนมลภาวะ PM อะไรอย่างงี้นะ Genifique เนี่ยเขามีหลายตัวเหมือนกันมันจะมีตัวอื่นด้วยที่ไม่ใช่ตัวคอนเซนเทรตอย่างเดียวก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะ Advanced Genifique Year Light Pearl นะคะซึ่งอะไรมันก็คือเกี่ยวกับใต้ตานั่นเองนะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ที่คือยังไม่ได้เปิดเลยนะคุณผู้ชมเขาจะมีเหมือนเป็นแบบไข่มุกเป็นแบบรูปแบบแอปพลิเคเตอร์เขานะเป็นเหมือนเป็นรูปหยดน้ำซึ่งตรงนี้มันจะมีความเย็นนะเขาก็จะแนะนำให้ปาดลงไปซึ่งอีความเย็นนี้มันจะไล่พวกดีพัฟของเราอะที่แบบตาแบบหอยๆนะให้มันดูตื่นมากขึ้นแล้วก็จับกดแล้วก็ลากกดแล้วก็ลากนะแล้วก็กดเป็นแบบจุดตามจุดต่างๆนะคะนะแล้วก็นวดตัวนี้เอาจริงคือยังไม่เคยใช้เนี่ยใช้ครั้งแรกให้ดูนะคะซึ่งหลังจากนี้ถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่บำรุงทั้งตาแล้วก็ขนตาด้วยนะคะเขาก็จะช่วยให้แบบว่าตาเราแบบแข็งแรงผิวรอบดวงตาเราแข็งแรงคือแบบนี้ตาแข็งแรงมากขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนต่อมานะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรที่เป็นกระปุกนะเป็นไอครีมนะคะ Advanced Genifique Year ตัวนี้ก็คือเป็นตัวไอครีมเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาเนื้อครีมให้ดูนะยังไม่ถึงคุชชั่นเลยนะคะยาวนานจริงเนื้อครีมที่เป็นไอครีมก็คือจะบางเบามากเดี๋ยวดูเนี่ยบางเบามากนะคะใช้นิดเดียวก็พอนะวันนี้คือบำรุงแบบ18ล้านขั้นตอนเวอร์ซึมซาบดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักเลยเวลาเกลียบแล้วก็คือซึมแบบซึมแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เป็นไรซึม
ไม่ใช่ซึมแบบนั้นเว้ยซึมแบบเนื้อซึมนะคะอ่ะเป็นไงเฮ้ยวันนี้ตาแบบสุกใสมากงงงงเขาก็ไม่ได้มีแต่ตัวคอนเซนเทรตแบบนี้นะคะคอนเซนที่เป็นเซนซิทีฟก็มีนะอายที่เป็นเพิร์ลแบบนี้ก็มีแล้วตัวอายที่เป็นครีมก็มีนะคะแต่เขามีตัวมาร์คด้วยวันนี้อาจจะขออนุญาตยังไม่ลองมาร์คเพราะว่าถ้ามาร์คลงไปตอนนี้ก็คือวันนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าหลายตัวมากนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวลังโคม Advanced Genifique Year Like Pearl Hydrogel Melting 360 360คืออะไร360องศาอะไรอย่างงี้ไงอ่ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอายมาร์คที่เป็นเนื้อเจลนะก็ใครชอบที่แปะเป็นแบบอายมาสก์ก็ตัวนี้ก็มีนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปนะคะ Genifique ที่เป็นมาสก์ก็มีจ้าตัวไฮโดรเจลเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อที่แบบน่าสนใจอยากรู้ว่าคุณชอบเอาจริงป่ะแกะดูเนื้อเนาะแล้วเก็บไว้นะคะโอเคได้ก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่แกะทำไมเนี่ยฮะจริงเราก็อยากรู้อ่ะคุณชมก็ต้องอยากรู้เหมือนกับเราป่ะวะโอ๊ยตาแม่หนูตื่นเต้นโอ้ยแกมันเป็นเนื้อเจลจริงๆว่ะคือตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแบบเป็นเซลล์เจลนะจ๊ะอุ้ยเฮ้ยแผ่นมาร์คแบบมหัศจรรย์มากเอาดีๆอยากให้ดูอ่ะดูดิเห็นปะมันไม่ใช่เป็นผ้าเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเจลๆอ่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยคือถ้าใครนึก texture ไม่ออกนะเคยกินมะพร้าวอ่อนปะมันเหมือนมะพร้าวอ่อนคือแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากเอาดีๆอยากมาร์คเลยอ่ะแต่มันทาบำรุงไปเยอะมากแล้วว่าเก็บไว้ก่อนมาร์ควันนี้แหละนะคะมาร์คตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้นะเก็บไว้โอเคมันแบบมันจะต้องดีเว้ยอ่ะและอีกอันนึงก็คือยิ่งกว่าอันเมื่อกี้อีกนะคะนั่นคือตัวลังโคม Advanced Genifique Sensitive Hydrogel Dual Melting Mask นะก็คือตัวเนี้ยเขาก็จะให้มานะก็คือทาก่อนนะคะเป็นแอมพูทาก่อนปุ๊บแล้วก็เอาตัวมาร์คเนี่ยแปะทับลงไปตัวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นตัวที่เป็นsensitive ของเขานะอันนี้ก็คือตัวที่เป็นปกตินะจ๊ะก็ลองดูนะว่าแบบใครที่ชอบสุดไหนหรือว่าอ่ะอยากลองแบบไหนหรือว่าใช้แบบไหนอยู่แล้วแล้วแบบติดใจแบบนั้นก็โกทูแบบนั้นนะคะเฮ้ยขอบคุณนะคะลังโคมส่งมาให้น้อยหนึ่งเยอะมากเข้าสู่โหมดของเมคอัพดีกว่านะจ๊ะเริ่มเลยตื่นเต้นมากก่อนที่จะลงคุชชั่นนะคะเขาก็มีอีกตัวนึงที่แบบว่าเป็นไพรเมอร์นะคะให้เราได้แบบว่าไพรม์ผิวกันก่อนที่จะแบบเป็นเมคอัพซึ่งตัวไพรเมอร์นั่นคือตัวนี้ค่ะลังโคม Absolute Golden Primer นะคะเนี่ยเป็นตัว Golden Primer แล้วก็มันต้องเขย่าก่อนนะคะให้ตัวแบบอุ้ยดูดิก็เสียตังค์แล้วปะเอาดีๆบ้าบอมากเลยอ่ะลองดูนะคะด้วยความที่เขาเป็นไพรเมอร์ก็เลยไม่ต้องใช้เยอะนะคะก็ใช้แบบนิดเดียวพอตื่นเต้นอ่ะแล้วคือเวลามันเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบเป็นทองๆแบบเนี้ยเลยอ่ะดูดิอุ้ยมีทองหรือว่าโอ้ my god โอ้ยเลยรู้สึกแบบเป็นแสนอ่ะจริงความรู้สึกของการใช้อันนี้คือแสนหนึ่งไม่อยู่เขาก็จะให้ความชุ่มชื้นนะผิวดูโกโกโลนะคะหอมว่ะแล้วคือตัวทองที่เขาอยู่ในนั้นอ่ะเขาก็เวลาทาลงบนผิวแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นแบบโอ้โหทองบนผิวอะไรขนาดนั้นนะคือเขาก็จะแบบซึมเข้าผิวได้นะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งนี่ว่าเลิศนะคะแต่เราเป็นคนผิวมันนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบกรีซี่แบบมันไม่ได้รู้สึกแบบเป็นหน้ามันเยอะมากอะรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วค่ะพี่ขาไพรเมอร์นะเราลงปุ๊บแล้วเราลงรองพื้นไปเลยอะมันแบบมันจะยังไม่ได้ทำงานนะให้เขาทำงานแบบแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นเนื้อออยหรือว่าเป็นอะไรที่เหมือนจะอยู่ในหลอดแล้วมันจะเป็นเนื้อออยมันก็ไม่ใช่นะอุ้ยแล้วมีตัวนี้ด้วยตัวนี้คือ Absolute Precious Gel นะคะเป็น Rose Drop Night Peeling Concentrate นะเป็นตัวใช้สำหรับตอนกลางคืนนะที่มีสารสกัดจากกุหลาบนะคะเวลาใช้ก็คือเขย่านั่นแหละนะแล้วก็ drop แล้วก็ทาอันนี้คือยังไม่ได้ลองให้ดูแล้วกันเนาะตอนนี้หน้าก็เริ่มแบบพร้อมแล้วกับการที่เราจะลงคุชชั่นนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากอ่ะเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังก่อนว่าคุชชั่นที่เราชอบมากนะคะก็คือตัวแตงอีดอนะคือตัวนี้เขาอะไม่ผลิตแล้วนะคะคือเขามีรุ่นอื่นมาในการแบบรีเพลสตัวนี้นะคะซึ่งรุ่นที่มารีเพลสตัวนี้คือที่เรากำลังเซาให้ดูต่อจากนี้นะคะนั่นก็คือตื่นเต้นนะแม่ตัวนี้นั่นเองนะคะลังโคม Absolute Smoothing Liquid Cushion Compact SPF 50 PA บวกมี SPF 50ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูแพ็คเกจข้างในเวอร์มากมีกำมะหยี่แบบเป็นซองให้อีกแล้วก็โอ้โห
ขนลุกแล้วครับผมเป็นตลับสี่เหลี่ยมนะเป็นสีทองแบบสวยมากนะอ่ะข้างในนะคะก็จะมีพัฟนะลังโคมนะเอ้ยแต่พัฟนี้เขาเปลี่ยนรูปร่างเนาะเขาจะเป็นรูปหยดน้ำอะตัวคุชชั่นข้างในนะคะเปิดมาจะมีตัวซีลนะแล้วก็เปิดออกไปฟ้าบยังไม่ได้รับการแบบว่ากดปั๊มเนื้อลงไปเลยอ่ะลองเวลากดลงไปนะคะตัวคุชชั่นก็จะขึ้นมาเห็นไหมตื่นเต้นอ่ะเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าลังโคมที่เป็นตัวแตงอีดอตัวเนี้ยดีแล้วนะตัวเนี้ยคือจะมาทดแทนตัวเนี้ยได้หรอโอ้ลองดูอันนี้คือเบอร์เข้มนะ150นะเราได้มาทั้ง4เบอร์เลยเดี๋ยวเราสวอชให้ดูแต่ว่าเราขอทาเบอร์นี้ให้ดูก่อนนะคะครึ่งหน้าละกันเขาบอกว่าตัวนี้มีโกลพิกเมนต์ด้วยนะคือเหมือนเป็นแบบพิกเมนต์สีทองทำให้ผิวดูแบบโกลๆนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามีแบบสารสกัดจากดอกกุหลาบฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีน้ำมันจากต้นคามิเลียแล้วก็พืชตระกูลส้มโหที่สุดนะลงเลยดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่เทสรองพื้นได้ดีที่สุดแล้วนะคะอ่ะลองดูเนาะโอ้เย็นมากอ่ะความรู้สึกคือมันแบบเย็นผิวมากเป็นไงมันมาเว้ยมันมาเว้ยมีความเย็นๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นแบบเหมือนกุหลาบนะแต่ปกปิดเห็นป่ะแต่มันคือการปกปิดที่แบบไม่ได้อยู่ดีๆแบบตุ้มปกปิดอ่ะมันจะค่อยๆเห็นป่ะอ่ะตรงนี้แดงๆเห็นป่ะเอาแล้วไงสีแดงๆตรงนี้นะคะเป็นไงฟินิชของคุชชั่น1เลเยอร์เท่านั้นนะคะความบางของเขาเนี่ยต้องยกความดีความชอบความบางตรงนี้นะคะให้ตัวคุชชั่นอันนี้นะคะตัวที่มันเป็นกันคุชชั่นตัวนี้คือเขาจะไม่ใช่ฟองน้ำที่นิ่มๆจะแข็งนะคะคือแบบค่อนข้างแข็งเลยมันเลยทำให้เรากดลงไปอ่ะแล้วเนื้อตัวคุชชั่นอ่ะมันไม่ขึ้นมาจนเยอะเกินไปนะคือมันจะขึ้นมาแบบพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาทาอีกด้านนึงนะคะให้รู้ว่าอ่ะซ้ายขวาเนี่ยงานผิวเขาจะเป็นยังไงนะคะเริ่มนี่คืองานผิวที่ได้จาก Lancôme Absolute Smoothing Liquid Cushion Compact SPF 50 PA บวกบวกก็คืออ่านชื่อเอาเลยนะคะเพราะตรงนี้เป็นภาษาที่ฝรั่งเศสอะไรยังไงเนี่ยดูใกล้ๆแล้วกันเห็นไหมอันดับแรกนะโกลว์อ่ะคือมันมีความวาวเห็นปะแล้วก็ปกปิดนะเพราะว่าจากตอนที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่าหน้าดิฉันเป็นรอยแบบแดงๆเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่พอตบๆๆๆลงไปก็คือหายว่ะแต่อันนี้คือ1เลเยอร์นะคะเดี๋ยวเราจะลองเบิ้ลลงไปนะว่าถ้าเบิ้ลแล้วเป็นยังไงนะคะลองเบิ้ลดูอันนี้คือสี150นะเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วนะจ๊ะอ๋อแล้วก็ตัวพัฟอะไม่ได้เป็นขนๆแบบรุ่นที่แล้วอะพัฟเป็นเรียบๆเหมือนเป็นพัฟคูชั่นปกติอะแอบคิดถึงอันขนๆนะคะเลิศจริงนะคะคือเอาจริงเขาอะคงออกแบบมาให้ใช้กับตัวนี้ได้ดีนั่นแหละเพราะว่าเนื้อตัวนี้มันจะบางกว่าฟองน้ำที่เป็นขนๆน่ะมันอาจจะดูดซับเนื้อค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็คือจะปล่อยออกมาได้กำลังพอดีนะแต่เราชอบอันขนขนาดชอบอะไรแบบมีขนอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอ่ะแต่นี่มันก็โอเคนะเอาจริงคือเห็นปะมันเนียนอ่ะแล้วมันก็ให้ความแบบเป็นธรรมชาติแบบมากตรงที่เป็นหยดน้ำนะคะเขาจะแบบเข้าไปในซ่องในซอกอะไรเงี้ยได้เรียบร้อยนะคะสำหรับเบอร์150นะของตัวลังโคมแอบซูลูตัวนี้เห็นปะเดี๋ยวมาสวอชสีให้ดูแล้วกันนะว่าสีสีเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างเชิญชมค่ะนี่คือสีสีนะคะอันนี้คือเบอร์100 100นะอันนี้คือ110อันนี้คือ130และอันนี้ที่อยู่บนหน้าดิฉันคือ150นะคะเอาจริงก็คือสีอะมีความต่างกันนิดหน่อยนะส่วนอันเนี้ย2อันเนี้ยคือ130กับ150นะ150จะออกเหลืองกว่านะ130จะเป็นโทนแบบนิวทรัลหน่อยอมแบบกลางๆนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็คือ100นะจะอมชมพูนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นและอันนี้ก็คือจะเป็นผิวขาวโทนเหลืองนะ110อ่ะ4สีก็คือแพ็คเกจจิ้งก็คือเวอร์ที่สุดในโลกแล้วเวอร์ปะเวอร์นะคะ wow. รุ่นที่แล้วเนี่ยที่เราใช้ตัวลังโคมแตงอีดอเนี่ยเขาจะเน้นการปกปิดมากกว่านี้แต่อันเนี้ยก็คือเห็นปะ
เราอาจจะยังเห็นจุดด่างดำหรือว่ารอยต่างๆนะคะยังเห็นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบเยอะนะแล้วก็โดยรวมนะผิวดูแบบเท่ากันมากขึ้นแล้วก็ดูโกลดูแบบสุขภาพดีมากนะคะซึ่งรุ่นที่แล้วเราก็ต้องใช้คั่วคอนซีลเลอร์เหมือนกันซึ่งรุ่นนี้เราก็จะใช้คั่วคอนซีลเลอร์เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเขาทำงานกับคอนซีลเลอร์ได้ไหมนะเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์หน่อยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ลังโคมนะคะเดิมๆนะคะอ่ะลองแล้วเดี๋ยวจะใช้พับตัวที่เป็นหยดน้ำของลังโคมนี่แหละเกลี่ยนะว่าถ้าเกิดว่าเราพกอันนี้ออกไปแล้วเราใช้กับคอนซีลเลอร์ที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยมันจะสามารถเกลี่ยตัวคอนซีลเลอร์แบบได้ไหมแล้วเวลาคอนซีลเลอร์มันเกลี่ยไปบนตัวคุชชั่นแล้วอะยังไงมาพับอันนี้นี่แหละเอาเลยเกลี่ยได้ไม่มีปัญหาเลยนะจ๊ะแล้วก็ความเบลนด์กับคอนซีลเลอร์นะดีไม่เป็นดวงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คอนซีลเลอร์ดูแบบแยกชิ้นส่วนกันกับตัวแบบคุชชั่นนะก็เลิศนะมันร่วมงานกันได้นะคะไม่ว่าคุณมีคอนซีลเลอร์อะไรนะคะคุณก็จัดไปพุ่งตรงนะมือมันใหญ่อะ ความเรียบเนียนมันก็จะมากขึ้นนะโดยรวมนะคะดิฉันว่ามันต่างกันแหละคุณผู้ชมมันอาจจะแทนกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละแบบเลยอันเนี้ยมันจะเน้นงานโชว์ผิวสวยแล้วก็มีความวาวเนื้อมันจะเป็นออกน้ำๆที่มีความบางกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะมากนะคะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่จริงนะคะเพราะว่ามันมีการแบบปกปิดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวโดยรวมเนี่ยมันดูสุขภาพดีนี่ยังไม่ได้ลงแป้งลงอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เอ้ยตั้งแต่หน้าแล้วลงแป้งอย่างดิฉันเดี๋ยวดิฉันจะเทสต่อให้ดูว่ามันลงแป้งแล้วเป็นยังไงแต่ขั้นตอนที่มันลงไปอย่างเงี้ยแล้วร่วมกับคอนซีลเลอร์ในขั้นพื้นฐานที่เราแบบแต่งหน้ากันเงี้ยอันนี้ถือว่าอยู่ด้วยกันได้เห็นปะดิฉันก็ดูเสร็จประมาณนึงเห็นปะเหมือนว่าตื่นมาก็ล้างหน้าแล้วก็เนี่ยคือความชุ่มชื้นมันอยู่บนหน้าแล้วอะค่ะอย่างนั้นคือแบบหลอกไปได้อย่างนั้นเห็นปะมันดูเป็นงานผิวที่สวยนะคะอันนี้แล้วจะบอกว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานถ่ายไฟเยอะๆนะตัวนี้จะรอไฟสวยมากเลยเพราะว่าเขามีโกลด์พิกเมนต์ข้างในให้มีความแบบดูดิว้าวว้าวซึ่งตัวเก่าอะตัวเนี้ยเขาจะเน้นการปกปิดมากกว่าแล้วเนื้อก็จะมีความตึบกว่าหน่อยนึงคือมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าแทนกันได้คือยังไม่ได้ตัวเนี้ยบางเบากว่าแล้วก็มีความเป็นงานผิวมากกว่าส่วนตัวเนี้ยก็คือตึ๊บอ่ะโอเคก็เดี๋ยวลองตัวนี้ให้ดูก็เป็นจังซี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันดีกว่านะจ๊ะซึ่งแป้งในวันนี้นะคะก็คือแป้งลังโคมเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาออกตัวนี้มานะคะชื่อว่าลังโคม Long Time No Shine อุ๊ยแบบว่า Long Time No See อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็น Long Time No Shine คือแบบไม่มีความมันลองดูนะมันกระปุกเหมือนครีมบำรุงป่ะแต่ว่าเป็นแป้งนะแล้วก็มีพัฟให้คะแล้วก็มีตัวซีลนะเอาตัวซีลออกก่อนเด้อซึ่งคุณผู้ชมดิฉันขออนุญาตนะเพราะว่าดิฉันไม่เคยใช้พัฟที่เขาให้มาในการลงแป้งเลยนะคะเพราะว่าไม่สะใจนะคะจุ่มจิ้มแล้วถ้าเป็นหน้าแบบผู้หญิงอะ3ทีเต็มแต่ว่านี่คือต้องแปรงนะคะวิธีก็คือเทลงไปบนฝานี่แหละเนื้อแป้งเขาบอกว่ามันจะเป็น translucent เฮ้ยละเอียดจะเอามาเล่นทำไมนะคะคุณผู้ชมคนอื่นเขาจะเรียกว่าการทาแป้งใช่ไหมคะแต่ดิฉันก็คืออะไรคะตำลงบนหน้านะคะเฮ้ยบับบับบับอย่างนี้นี่คือครึ่งหน้านะคะที่ลงด้วยแป้ง long time no shine แล้วอยู่ดีคือสำเนียงอะไรขึ้นมาขนาดนั้นนะความเงาความอะไรก็คือหายไปแต่ว่ายังสังเกตเห็นตรงนี้ไหมคะคุชชั่นที่เป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นโกลด์พิกเมนต์น่ะเขายังทะลุขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทำอะไรอันนี้คือลงแล้วนะคะอ่ะลงนะจ๊ะและจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงที่มีความแบบฟูๆนะในการที่เก็บส่วนเกินนะคะนี่ไม่ใช่คลิปเปิดถุงแล้วจริงๆนี่คือคลิปแบบแต่งอยู่นั่นแหละหรือปะไม่เป็นไรแต่เราก็ยังจะใช้แคตตากรีของเปิดถุงเพราะว่ามันคือแบรนด์เดียวที่แบบตุ้มนี่คือเปิดถุงลังโคมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วกับการเสร็จด้วยแป้งนะจ๊ะเขาก็จะมีความแมตต์มากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วลองทำโนชายมันก็ต้องความแมตต์ก็คือต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะติดทนมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีความเงาของตัวคุชชั่นอ่ะออกมาอยู่นะคะดูด้วยความที่ดิฉันนะคะเป็นคนที่จะต้องมีความแบบว่าลงแป้งผสมรองพื้นขึ้นอีกนิดนึงในส่วนที่จะต้องปกปิดนะฮะดิฉันก็จะทำตามอย่างที่ดิฉันทำนะครับให้ finish look ของดิฉันมาสมบูรณ์นะคะซึ่งตัวแป้งฝุ่นตัวนี้เวลาเราลงแป้งผสมลงพื้นไปนะก็ไม่ได้รู้สึกแยกชั้นอะไรกันนะคะก็ร่วมงานกันได้เห็นปะคือมันจะดูนวลขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบดูหนานะเป็นไง
ได้เห็นปะงานผิววันนี้ก็คือกุหลาบฝรั่งเศสเป็นแบบลังโคมนะคะคือเอาจริงก็ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับตัวเก่านะคะก็อาจจะเป็นอีกสไตล์นึงนะที่เป็นสไตล์แบบบางๆแต่ดูผิวสุขภาพดีนะเห็นปะเดี๋ยวขอตัวไปเขียนคิ้วคอนทัวร์ไฮไลท์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นของลังโคมนะคะเดี๋ยวดิฉันกลับมาโอเคมีค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งบรอนเซอร์ไฮไลท์มีปัดแก้มแบบน้อยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วแล้วตาทานิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนะวันนี้คือขอแบบสบายๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมมาที่งานปากกันบ้างซึ่งงานปากเป็นอะไรที่เยอะมากที่แบบอยู่กับดิฉันตอนนี้คือมีประมาณ3อันแต่แต่ละอันมีประมาณ 3-4 สีให้ดูทีละรุ่นละกันเนาะอันนี้คือเป็นไงอันนี้มีชื่อว่าลังโคมเลย Absolute Rouge นะคะ Ruby Passion นะเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่า Ruby Cream นะเป็นเนื้อครีมแหละแล้วก็เราใช้คืออย่างนี้กดออกมาแล้วก็ดึงออกมานะจ๊ะตัวนี้คือสีเบอร์204นะคะสีดูแบบดูสวยนะส่วนอันนี้คือเบอร์481นะคะสวอทให้ดูละกันเนาะ204นะคะอันนี้คือ204เนื้อแบบลื่นมากเป็นครีม481นะจ๊ะมีน่าจะมีหลายสีนะรุ่นนี้เราไม่รู้เลยว่าเขามีกี่สีอู้ตายแล้วเฮ้ยนี่แดงมากแล้วแบบเนื้อลื่นมากเห็นปะแล้วสม่ำเสมอมากเอาดีๆโอ้ยสวยมากเดี๋ยวสวอชก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยคิดนะคะว่าเราจะทาสีไหนรุ่นต่อไปนี่สวยไหมโรสโกนะคะสวยมากนะมีชื่อว่าลังโคมเลยแอบสลูมมัดมัวแซลชายเป็นสีแบบวาวๆนะจ๊ะนะเดี๋ยวเอาทั้งสีให้ดูก่อนเฮ้ยน่ารักอ่ะอันนี้นะคะไล่กันไปเลยนะ157นะอันนี้368อันนี้382อันนี้398นะคะ157หูลื่นมากวาวมากแล้วก็มีความแบบสมูทมากแล้วก็368โอ้ตาแล้วโอ้ตาลาตาแม่อุ้ยหอมด้วยอ่ะ382นะคะหูลื่นมากแล้วก็สุดท้ายนะคะ398น่าจะมีหลายสีนะคือเราได้ลองได้มาลอง4สีนะจ๊ะก็เลยมีอยู่กับตัวเท่านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันชัดเจนอยู่นะสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นรูบี้ครีมใช่ไหมปอกสีดำเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นแบบเนื้อที่มันเป็นครีมตึบๆแต่สีอันนี้มีความแบบเงาๆแล้วก็หอมมากเลยกลิ่นดีมากเป็นมีความแบบหวานๆขนมเฮ้ยชอบสีไหนก็สวยเนาะดูดิสีนี้ก็สวยมันอยู่ในแท่งอะมันเหมือนจะเข้มนะดูดิแต่พอทาออกมาแล้วแบบสีแบบน่ารักมากอันนี้คือเบอร์398ทา398เอาเลยนะเนี่ยเมมได้เลยงงมากน่ารักเป็นมากอีกสักสีไหมสีไหนดีอะที่เข้ากับอัฟฟิตอะไรวันนี้อะอันไหนดีอะอันนี้ไหม157นะคะอ่ะลอง157ข้างในดูนะลื่นมากโชโซซาซาได้เลยงงมากเสร็จแล้วเนี่ยน่ารักเนาะเฮ้ยชอบอันนี้อะชอบมากเลยอะมันแบบมันเป็นเนื้อที่แบบมอยเจอร์ไรเซอร์อะแล้วแบบดูเห็นปะมันไม่ได้หนาหนามันมีความเป็นความบางๆแล้วก็แต่สีมันจุ๊ยอะมันแบบมันเหมือนเราทาแบบตั้งใจทามากแต่มันไม่มันปุ๊บๆๆมันก็ได้เลยงงมากลองดูแล้วกันนะคะรุ่นที่เป็นมัตโมเซลชายนะก็คืออ่ะเนี่ย4อันนี้นะคะเป็นรุ่นมัตโมเซลชายนะซึ่งตอนเกลี่ยออกมาคุณผู้ชมมันจะใสๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อ่ะนะมันก็จะฟุ้งๆให้ได้นะแล้วก็มีความแบบบำรุงด้วยส่วน2อันนี้ก็เป็นเนื้อครีมแบบเป็นสีไหนสีนั้นเลยนะจ๊ะอ่ะมาถึงแบบงานปากสิ่งสุดท้ายแล้วซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าไม่เสียเงินเลยตั้งแต่แรกอ่ะเสียตรงนี้แหละนี่เป็นไงนี่นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นสีเงินนะแกะให้ดูเลยดีกว่านะคะปิ้งโอ้โหลังโคมเลย Absolute Rouge Lip Palette เป็นลิปพาเลตเด้ออยากรู้นะสิว่าข้างในเป็นสีอะไรหยุดหายใจไปแป๊บนึงอะเนาะสีแบบฮอลิเดย์อะคือมันมีความสดใสนะแล้วก็มีความแบบยังใช้ได้จริงอยู่นะดิฉันจะปาดให้ดูอันนี้คือแปรงที่เขาให้มานะแต่เดี๋ยวเอาออกก่อนเพราะกลัวหล่นอ่ะเดี๋ยวดูว่าปาดลงบนแขนเป็นยังไงครับผมและนี่คือสวอชนะคะของพาเลตนี้นะคะ
คุณผู้ชมนะลองสังเกตดูนะว่าเนื้อเขาไม่เหมือนกันนะคือ texture เขาจะไม่เหมือนกันตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะคะเขาจะเป็น top coat มันก็จะมีความแบบใสๆอยู่แล้วเนอะอันต่อมาจะเป็นเนื้อเชียร์นะแล้วตรงนี้จะเป็น drama matte drama matte ก็คือ matte มากนะแล้ว2 อันนี้ก็จะเป็นเนื้อ matte อันนี้เป็นเนื้อครีมแล้วก็เป็นเนื้อเชียร์คือมันมีหลาย texture นะคะใน palette เดียวมันแบบเอา mix กันได้ผสมกันได้ซึ่งตัวเนี้ยเป็น holiday นะเป็น holiday edition ของปีนี้2019นะคะคือถ้าเกิดว่าอยากตามตัวนี้นะคะไปดูที่เคาน์เตอร์ได้นะจ๊ะฮอลิเดย์ก็น่าจะเพิ่งออกนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าหมดหรือไม่หมดหรือยังไงค่ะหรืออยากลองอ่ะเนื้อดราม่าแมทน่าสนใจมากก็คือสีนี้นะคะชื่อสีว่า134 Rouge Passion Drama Matte นะคะตัวนี้ชอบนะฮะเดี๋ยวดูคือจะใช้กับแปรงก็ดีนะคะแต่ดิฉันก็คือลูกทุ่งนะคะมือก็คือมือนะคะ เกินปะเกินเหตุปะแล้วก็จะมีตัว copper top coat นะคะตัวนี้เป็นสีแบบออกแนวแบบทองแดงเป็น copper top coat นะอันนี้ฝั่งนี้นะน่ารักเห็นปะอันเนี้ยน่ารักเนาะใช่ไหม holiday limited edition อุ้ยลายนิ้วมือเต็มเลย อ่ะหมดแล้วนะคะของที่ทางลังโคมนะคะได้แบบว่าเอ็นดูน้อยหนึ่งมากนะคะส่งมาให้ลองเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็เอามาลองให้ดูแบบเกือบทุกชิ้นเนาะยกเว้นพวกมาร์คอะยังไม่ได้ลองเพราะว่าถ้ามาร์คติดตอน 3-4 อันคือไม่ได้ตกลงอันไหนมันดีไม่ดีงงลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้นะประเด็นหลักๆของวันนี้นะคะแล้วหนึ่งแบบอยากรู้เรื่องคุชชั่นอันใหม่อันนี้มากเลยเช็ดนิดนึงไหมหรือไงน้อยหนึ่งคือเราอยากรู้มากเลยว่าตัวเนี้ยมันจะแบบว่ามาสู้กับตัวเดิมได้ไหมนะคะผลปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันเลยว่ะคือเราเอามาเทียบกันไม่ได้แหละเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสายแบบสายผิวแบบปกปิดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสายผิวแบบโชว์ผิวอะแล้วก็มันมีความโกลด้วยนะอันนั้นก็จะมีความแมทกว่านิดนึงนะคือมันยังแทนกันไม่ได้ความต้องการมันคนละแบบกันนะซึ่งใครที่ผิวไม่ค่อยมีปัญหานะคะแล้วต้องการอะไรที่แบบปกปิดแบบขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีความผิวเป็นธรรมชาติผิวสวยดูไม่แต่งหน้าเท่าไหร่นี่นะคะอยู่กับแป้งได้อยู่กับคอนซีลเลอร์ได้อะไรปั๊วมากแล้วส่วนที่อะไรที่เป็นเจนฟิกทั้งหมดนะคะหมื่นกว่าอย่างตรงนี้นะคะหลายอย่างมากนะคะดีหมดนะคะดิฉันพูดเลยนะคะเอาจริงก็คือดิฉันถูกกับตัวสารสกัดที่มันอยู่ในเจนฟิกที่ช่วยเรื่องระบบนิเวศของเซลล์นะดิฉันถูกกับมันมากเลยนะคะแฮปปี้มากแล้วคือตรงนี้ที่ถ่ายงานก็มีขวดใหญ่วางอยู่ส่วนตัวลิปสติกนะดิฉันเชียร์นี้สุดใจขาดดิ้นเลยนะคะตัวมัดโมเซลชายนะสวยมากนะแล้วก็แบบทาง่ายมีความแบบ user friendly ทาปุ๊บๆๆได้เลยไม่ต้องแบบว่าพี่น้องพี่เฒ่าอะไรคือดูเป็นปากสุขภาพดีได้เลยแล้วกลิ่นหอมแล้วแบบมีสารบำรุงด้วยนะคะแฮปปี้มากนะคะอ่ะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะที่เราเอามาเล่นกันในวันนี้นะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะแบบชอบแล้วก็มีประโยชน์นะคะที่คนที่แบบอยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะของแบบลังโคมก็ตามนั้นนะคะโอเคค่ะก็ใครอยากให้มาเปิดถุงหรือว่ามาลองผลิตภัณฑ์ของแบบใครอีกอะไรอย่างนี้ก็บอกมานะคะดิฉันก็สนุกสนานตามเรื่องตามราวของดิฉันไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งรู้อุ้ยตาแล้วดูสิอะไรอ่ะอะไรอ่ะแกอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อกระเป๋าตังค์สัตว์อ่ะอันนี้เป็นฮอลิเดย์นะคะอันอื่นก็ยังมีนะคะบางอันก็อาจจะยังไม่วางขายแต่บางอันก็วางขายแล้วนะคะก็จัดค่ะ